สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leoness นะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับก็จะเป็นเล็กเชลเมนต์นะครับหลังจากที่มีแบนลิสต์มาครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยละกันนะครับขอบพระคุณมากเลยครับผมโอเคครับก็เด็กเชลเมนต์เนี่ยมีหลายๆคนรีเควสต์มาอยากให้ผมทำเป็นคลิปเนาะวันนี้ก็มาจัดให้แล้วนะครับอ่ะโอเคสำหรับตัวเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบช้าๆหน่อยละกันนะครับเชลเมนต์เนี่ยเอนจินของมันก็คือการฟิวชั่นโดยใช้วัตถุดิบจากในหลุมอะไรอย่างเงี้ยครับโดยการเอาตัวเองจากหลุมกลับเข้าใต้กองแล้วก็ฟิวชั่นเนาะนะครับผมมันก็จะเป็นเมคานิกครับผมแล้วก็มีตัวของเอนจินอย่างเทพดินนะครับหรือว่าอิชิสุแก๊งเนี่ยมาช่วยในการถมเด็กเพิ่มนะครับในส่วนตรงนี้ทำให้รีซอร์สในหลุมเนี่ยเราวนได้เรื่อยๆเนาะซึ่งวิธีการเล่นมันก็จะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับในระดับสูงโอเคแต่ว่าก็จะพยายามอธิบายเพลย์ในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ตัวของเมนเด็กก่อนนะครับผมมากันที่ตัวเทเลเมนต์เนาะเทเลเมนต์เมรุจังครับตัวนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์แรกถ้าการ์ดใบนี้นอร์มอนหรือว่าสเปเชียลซัมมอนมานะครับสามารถส่งท็อปกอง3ใบของเราลงสุสานได้ครับผมแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ครับถูกส่งลงสุสานโดยการ์ดเอฟเฟกต์เท่านั้นนะครับจะทำการฟิวชั่นซัมมอนนะครับฟิวชั่นมอนสเตอร์1ตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กครับโดยเอาวัตถุดิบนะครับจากมือฟิลหรือหลุมกลับเข้าใต้กองครับโดยมีเงื่อนไขคือเอฟเฟกต์ฟิวชั่นของเทเลเมนต์ทุกตัวครับต้องเอาตัวมันที่สั่งฟิวชั่นกลับเข้าใต้กองด้วยครับทำให้ตัวเด็กก็จะแพ้การ์ดประเภทอย่างพวกดีดีโครที่มีความสามารถในการโฉบเอาตัวมันออกจากหลุมหรือแพ้พวกเทพดินกันเองในการปัดมันกลับใต้กองไปก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งคอบายเดอะเกรฟเองก็ช่วยได้นะครับโอเคนะต่อไปครับผมเทเลเมนต์ฮาร์ฟานิสครับเอฟเฟกต์ที่2ในการฟิวชั่นจะเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตข้ามเนาะอ่านเอฟเฟกต์แรกนะครับเป็นเอฟเฟกต์ประเภทเวนครับผมเมื่ออีกฝั่งสาธิตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนฟิลครับสามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนการ์ดไปนี้จากมือครับและถ้าเราทำสำเร็จส่งท็อปการ์ด3ใบของเด็กเราลงสุสานครับผมโอเคครับความสามารถประเภทเวนที่ทุกคนต้องรู้คือเราจะต้องเชนต่อเหตุการณ์นั้นทันทีนะครับคือถ้าอีกฝั่งเนี่ยทำการเชนบล็อกอย่างเช่นเขาทำการเชน1มอนสเตอร์บนฟิลเชน2การ์ดในหลุมอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สามารถกระโดดเชลเมนท์ฮาร์ฟานิสต้านะครับมันจะต้องเป็นเชนท้ายที่สุดนะครับถึงจะสามารถโดดต่อได้เนาะโอเคครับเชลเมนท์เชียร์เรนครับผมในช่วงเมนเฟสครับเราสามารถสเปเชียลซัมมอนการ์ดไปนี้จากมือได้ครับถ้าสเปเชียลซัมมอนสำเร็จครับให้ส่งมอนสเตอร์1ใบจากมือลงสุสานนะครับการส่งมอนสเตอร์1ใบจากมือลงสุสานตรงนี้เป็นเอฟเฟกต์แบบการส่งแบบผลนะครับผมเพราะงั้นมอนสเตอร์ที่ลงหลุมด้วยเอฟเฟกต์เนี้ยก็จะสามารถไปเกิดเอฟเฟกต์ต่อในหลุมได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ส่งท็อปกอง3ใบของเด็กเราลงสุสานครับผมโอเคแล้วก็สุดหล่อครับเชลเมนต์ไรโนฮาร์ดครับการ์ดใบนี้เมื่อนอร์มอนหรือว่าสเปเชียลซัมมอนมาครับสามารถส่งเชลเมนต์มอนสเตอร์จากเด็กลงสุสานได้ครับผมยกเว้นตัวของเชลเมนต์ไรโนฮาร์ดนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานโดยการ์ดเอฟเฟกต์ครับสามารถสเปเชียลซัมมอนการ์ดใบนี้ขึ้นมาได้ครับและถ้าเราทำครับให้ส่งเชลเมนต์การ์ดจากมือลงหลุมครับผมโอเคแต่ว่ารอบหน้าที่มันออกจากฟิลนะครับถ้าเกิดว่ามันชุบขึ้นมาจากหลุมเนี่ยมันจะโดนแบนิชออกนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกเวทของเทเลเมนต์นะครับจะเป็นเทเลเมนต์สครีมครับผมเวทต่อเนื่องครับใบเก่งที่มีผลกับมิเรอร์แมชมากๆครับถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์นอร์มอนหรือว่าสเปเชียลซัมมอนมานะครับแล้วเราควบคุมเทเลเมนต์มอนสเตอร์อยู่ครับหรือว่าวิซาร์ดสตาร์ฟอร์สนะแต่ว่าผมจะข้ามวิซาร์ดสตาร์ฟอร์สไปเนาะเพราะว่าไม่อยู่ในเด็กนี้อยู่แล้วนะครับก็ส่งท็อปกอง3ใบของเด็กเราลงสุสานครับผมและยันจบเทิร์นนี้ครับมอนสเตอร์ของอีกฝั่งทั้งหมดเสีย500 attack ครับถ้าการ์ดนี้ลงหลุมโดยการเอฟเฟกต์ครับเสิร์ชกับดักเชลเมนต์1ใบจากเด็กขึ้นมือเวทฟิลด์เชลเมนต์ครับผม Primeval Planet Polarino นะครับเมื่อแปะครับเสิร์ชเชลเมนต์มอนสเตอร์1ตัวครับแล้วก็ฟิวชั่นมอนสเตอร์และเชลเมนต์มอนสเตอร์ที่เราควบคุมครับได้รับ500 attack ครับแล้วก็เทคที่3ครับถ้าเกิดว่าเชลเมนต์มอนสเตอร์ที่เราควบคุมนะครับหรือว่าในหลุมเนี่ยถูกสับกลับเข้าเด็กหรือเอ็กตาเด็กครับผมสามารถที่จะทาร์เก็ตการ์ดหนึ่งใบบนฟิลครับยิงทิ้งได้ครับมี3เทคนะเวทฟิลครับกับดักในเกตเชลเมนต์ครับผมเชลเมนต์ซูเล็กครับพวกเวทกับกับดักเชลเมนต์เนี่ยเงื่อนไขก็คือจะต้องมีเชลเมนต์มอนสเตอร์หงายหน้าอยู่นะครับถึงจะใช้งานได้นะคือเราต้องควบคุมเชลเมนต์มอนสเตอร์อยู่ครับสามารถที่จะทาร์เก็ตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่ฝั่งควบคุมอยู่ครับผมในเกตแล้วก็ส่งมอนสเตอร์หนึ่งใบครับลงสุสานครับหลังจากนั้นนะครับมีเทคที่2ก็คือถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานโดยการเอฟเฟกต์ครับสามารถเสิร์ชเทเลเมนต์มอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้ครับเงื่อนไขของกับดักครับผมต้องได้เนเกตถ้าเนเกตไม่สำเร็จจะไม่ได้ส่งมอนสเตอร์ครับเป็นเอฟเฟกต์ประเภทเด่นกับดักเคาน์เตอร์ครับเทเลเมนต์ครามเมื่อเวทกับดักหรือเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ถูกสั่งใช้งานครับถ้าเราควบคุมเทเลเมนต์มอนสเตอร์อยู่ครับเนเกตแล้วก็สับการ์ดไปนั้นกลับเข้าเด็กนะครับซึ่งถือว่าโกงที่สุดแล้วนะครับในการสับกลับเข้าเด็กหลังจากนั้นครับส่งมอน1ตัวจากมือเราลงสุสานครับผมถ
ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสนามโดยการเอฟเฟคครับสามารถเก็บเทเลเมนต์มอนสเตอร์ที่อยู่ในแบนดิทโซน1ใบครับเอากลับขึ้นมือได้เทเลเมนต์ฮาร์ดบีทครับเอามาแก้พวกแอนตี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของ Dimensional Fissure Macro Cosmos Necrovale ครับผมเป็นใบยิงครับเวกับดักก็ยิงเวกับดัก1ใบบนฟิลด์ครับผมหรือสามารถทาร์เก็ต2ใบได้ครับถ้าเรามีวิซาร์ดสตาร์ฟอร์จอยู่แต่ว่าก็ได้ใบเดียวครับเพราะเราเล่นเทเลเมนต์เอามันกลับเข้าเด็คครับแล้วก็ส่งการ์ด1ใบจากมือเราลงสู่สารครับผมใบนี้เป็นใบเดียวที่ไม่จำเป็นต้องมีมอนเทียครับก็สามารถกดใช้ได้เลยเป็นควิกสเปลครับถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสู่สารโดยการเอฟเฟคครับสามารถเก็บเทเลเมนต์แทรปในหลุมเอากลับขึ้นมือได้ครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเทพดินนะครับเทพดินก็จะมีเอฟเฟค2เหมือนกันก็คือแบนิชการ์ดใบนี้จากฟิลหรือหลุมครับผมแล้วก็เก็บการ์ดในหลุมใครก็ได้ครับไม่เกิน3ใบครับเอากลับเด็คนะครับมันจะเก็บได้5ใบถ้ามี Exchange of the Spirit ในหลุมนะครับเอฟเฟคแรกกันก่อนครับทิ้ง1 Earth Fairy Monster ใบอื่นครับสเปย์การ์ดไปนี้ครับแล้วก็เสิร์ช Exchange of the Spirit หรือการ์ดที่เมนชั่นชื่อนั้นในเด็คขึ้นมือครับจะเป็นเสิร์ชพวกเทพดินได้ Mudora ครับผมเอฟเฟค2ปัดหลุมเหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับแต่ว่าเอฟเฟคแรกครับทิ้ง1 Earth Fairy ครับสเปย์เหมือนกันแต่ว่าแปะ Grave Keeper Tap จากเด็คครับผมแล้วก็มาที่ Kelbeck Akido นะครับ Kelbeckถ้ามีการ์ดถูกส่งจากมือหรือเด็คลงสู่สารอีกฝั่งครับสามารถทาร์เก็ตสเปเชียลซัมมอน1ตัวของอีกฝั่งได้ครับสเปย์ใบนี้ครับแล้วก็เตะใบนั้นกลับขึ้นมืออีกฝั่งได้ครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ครับถูกส่งจากมือหรือเด็คลงสู่สารนะครับเคลเบกกับไอคิโดไม่จำเป็นต้องส่งแบบผลนะครับส่งแบบทิ้งคอสส่งยังไงก็ตามครับขอแค่ได้ส่งลงหลุมจากมือหรือเด็คเนี่ยสามารถที่จะทั้ง2ฝั่งโม่คนละ5ครับผมโอเคแล้วก็ไอคิโดครับเหมือนกันเอฟเฟกต์เหมือนกันเลยโม่โคละ5เนาะแต่ว่าเอฟเฟกต์แรกครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดจากมือหรือเด็คลงหลุมอีกฝั่งครับสามารถสเปย์การ์ดไปนี้ครับผมแล้วก็สเปย์เวลสีเอิร์ธเฟรี่มอนสเตอร์ตัวอื่นในหลุมขึ้นมาได้ยกเว้นไอคิโดครับก็คือชุบเพื่อนพวกมันขึ้นมานะครับชาร์ดอ2ชื่อครับบีสความาต้าสความาต้าครับมีเอฟเฟกต์ฟลิปเมื่อฟลิปยิงมอนสเตอร์1ใบบนฟิลด์ครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่ใช้จะเป็นเอฟเฟกต์ในหลุมครับเมื่อถูกส่งลงหลุมโดยการเอฟเฟกต์ครับสามารถส่งชาร์ดอีก1ตัวเพิ่มเข้าไปได้ครับก็จะส่งเพื่อนมันชาดอว์บีสครับมี2เทคเทคแรกเมื่อฟิปจั่ว2ทิ้ง1เทค2ครับเมื่อถูกส่งลงหลุมโดยการเอฟเฟคจั่ว1โอเคแล้วก็ม่านหนองน้ำครับม่านหนองน้ำครับสามารถใช้งานเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นได้1ชื่อนะครับผมซึ่งสามารถเอาไปเรียกตัวของไม่ว่าจะเป็นคาเลโดฮาร์ดครับกลายร่างเป็นชื่อไรโนฮาร์ดได้ม่านหนองน้ำนะครับสามารถแทนเป็นชื่อได้เท่านั้นนะครับคือต้องเป็นชื่อเลยก็จะเรียกคาเลโดฮาร์ดได้จะเรียกตัวของลูลูคาลอสได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์2ครับผมก็คือทิ้งตัวเองครับเสิร์ชเวทฟิวชั่นใบนี้ขึ้นมือครับต่อไปก็เป็นแม็กซีครับแฮนด์แท็บใช้ให้แม็กซีแล้วก็คอบายนะครับแล้วก็ใบเสิร์ชเวทฟิวครับผมใบโมเวกับดักครับก็ถ้าโมกับดักได้เสิร์ชมอนถ้าโมเวก็ได้เสิร์ชกับดักครับแล้วก็เวทฟิวชั่นแล้วก็มีพัทนะครับพัทในเมตานี้ค่อนข้างเก่งครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งใช้งานในเฟลมอนสเตอร์ในช่วงเมนเฟสครับผมเลือกได้3เทคครับเลือกมาเทคหนึ่งก็คือมีจั่ว2แล้วก็คุมมอนอีกฝั่ง1ตัวหรือว่าดูมืออีกฝั่งครับแล้วก็เอาการ์ด1ใบกลับเข้ากองอีกฝั่งนะครับโอเคจบแล้วครับสำหรับเมนเด็กต่อไปเอ็กซ์ตร้าเด็กครับผมมูดราก้อนหรือสวอร์มครับใช้มอนสเตอร์2ตัวที่มีธาตุเดียวกันครับแต่ว่าไทป์ต่างกันนะครับอีกฝั่งจะไม่สามารถทาร์เก็ตการ์ดเป็นนี้ได้ครับผมหรือมอนสเตอร์บนฟิลด์ที่มีธาตุเดียวกันกับการ์ดเป็นนี้ได้ครับซึ่งมันทำให้ตัวของมอนสเตอร์เราจะไม่โดนพวกเทคเล็งครับผมเพราะว่าอีเอฟเฟกต์หนึ่งคือมันสามารถกดควีเอฟเฟกต์ครับเพื่อประกาศ1ธาตุและตัวนี้จะกลายเป็นธาตุนั้นซึ่งจะทำให้เทคแรกอ่ะในการห้ามเล็งอ่ะก็ส่งผลไปธาตุอื่นด้วยเช่นถ้าเราประกาศธาตุมืดมอนมืดทั้งหมดบนบอร์ดครับก็จะไม่โดนเล็งเป้าวินด้าครับผมทั้ง2ฝั่งอัญเชิญได้แค่สเปเชียลซัมมอนได้แค่1ครั้งครับตราบใดที่การเป็นยังไงได้หลังจากที่การเป็นยังไงได้อยู่นะครับใน1เทิร์นก็คือถ้าตั้งไปนี้มาปุ๊บทั้ง2ฝั่งก็จะเหลือแบบสล็อตการสเปเชียลซัมมอนได้แค่1ครั้งครับในเทิร์นนั้นคิดคาลอสครับผมตัวนี้ตัวเก่งเลยถ้าการ์ดนี้สเปเชียลซัมมอนมาครับสามารถเสิร์ชเทเลเมนต์การ์ดจากเด็คหรือว่าโม่ลงสุสานได้ครับจะเอาขึ้นมือลงสุสานก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็มีเทค2ครับผมทาร์เก็ตมอนสเตอร์1ตัวที่เราควบคุมครับผมสเปย์เทเลเมนต์มอนสเตอร์1ตัวจากมือหรือหลุมครับแล้วก็ถ้าเราทำสำเร็จครับส่งทาร์เก็ตมอนสเตอร์นั้นลงหลุมครับถ้าการ์ดนี้ลงหลุมโดยการเอฟเฟคครับโม่5ซึ่งมันสามารถคอมโบในการส่งตัวเองลงหลุมแล้วก็ลากมือหรือว่าลากหลุมขึ้นมาได้ครับก็จะได้โม่5ซึ่งเดี๋ยวในคลิปมีทำให้ดูนะครับดราโกเซฟาเลียครับผมควีเอฟเฟกต์ครับแปะเม็ดเคาน์เตอร์พีเตอร์เคาน์เตอร์ครับซึ่งตัวที่มีเม็ดพีเตอร์เคาน์เตอร์อยู่เอฟเฟกต์แอคทิเวตจะโดนเนเกตครับแล้วก็ดาวจะเหลือ1ลูลูคาลอสครับมีเทคลับก็คืออความอนเตอร์ตัวอื่นเราไม่ตายจากแพทเทิร์นครับแล้วก็
เมื่ออีกฝั่งครับใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟคที่มีความสามารถในการจัด Special Summon Monster ครับเช่น Emergency Teleport เอฟเฟคสั่งชุบนะครับผมเอฟเฟคจัดสเปรย์จากเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากหลุมจากอะไรก็ตามครับสามารถที่จะ Negate Activation ทำลายทิ้งแล้วก็ส่ง Element Card จากมือหรือฟิลลงหลุมได้ครับเงื่อนไขในการได้ส่งครับคือต้องได้ทำลายการ์ดไปนั้นนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเอฟเฟคนี้มันเกิดในหลุมเช่นอีกฝั่งใช้งานเอฟเฟคในหลุมจะชุบมอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเนเกตตัวใบในหลุมอะครับก็จะเนเกตเฉยๆครับไม่ได้ทำลายทิ้งถ้าไม่ได้ทำลายการ์ดไปนั้นครับเราจะไม่ได้ส่งเราต้องได้ทำลายการ์ดไปนั้นด้วยถึงจะได้ส่งครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นการ์ดในหลุมก็เราจะไม่ได้ทำลายอยู่แล้วครับเพราะว่ามันนับว่าอยู่ในหลุมอยู่แล้วการเล่นคิเมราครับผมใช้มอนเตอร์3ตัวชื่อต่างกันครับเงื่อนไขก็คือต้องใช้มอนเตอร์จากทั้งบนฟิลและบนมือครับผมโดยเลือกยังไงก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีอย่างน้อยอย่างละ1ครับเมื่อการ์ดเป็นยันเชิญมาครับสามารถที่จะทำลายนะครับผมมอนสเตอร์ขออภัยครับทำลายการ์ดตามจำนวนมอนสเตอร์ที่ใช้บนมือเอ้ยทำลายการ์ดตามจำนวนมอนสเตอร์ใช้บนฟิลครับแล้วก็จั่วตามจำนวนมอนสเตอร์วัตถุดิบที่ใช้จากบนมือครับผมแล้วก็เทค2ครับเทคลับก็คือถ้ามีเวฟฟิวชั่นในหลุมครับตัวนี้ไม่โดนทาร์เก็ตคาเลโดฮาร์ดครับผมไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นได้นะครับก็คือถ้ายืนคาเลโดจะไม่โดนซูเปอร์ฟิวชั่นครับถ้าการ์ดใบนี้สเปเชียลซัมมอนมาหรือว่าอะความอนเตอร์ถูกส่งลงหลุมโดยการเอฟเฟคขณะที่การ์ดนี้งานอยู่บนฟิลครับสามารถทาร์เก็ตการ์ดหนึ่งใบที่ฝั่งควบคุมอยู่ครับสับกลับเข้าเด็กได้ถ้าการ์ดใบนี้ครับถูกส่งลงสารโดยการเอฟเฟคครับสามารถสเปย์การ์ดใบนี้กลับขึ้นมาแล้วก็ส่งเทเลเมนต์การ์ดจากเด็กครับลงหลุมได้เลยอันนี้เป็นโม่เด็กเลยนะครับเก่งมากอบิสซาเวลเลอร์ครับไว้สำหรับชนแมชอัพมิลเลอร์แมทครับก็มอนเตอร์ท่าน้ำทั้งหมดบวก500แล้วก็ทอด1ครับอีกฝั่งไม่สามารถใช้งานเอฟเฟคการ์ดในหลุมได้เทิร์นนี้เราก็กดโม่คนเดียวบากุสก้าครับไว้กับแมชอัพพวกนกพวกเอ็กโซซิสเตอร์อะไรอย่างงี้ได้แต่ว่าเอ็กโซส่วนใหญ่ถ้าโดนบากุสก้าเขาก็จะมีกับดักที่คอยมูฟช่วยอยู่ครับเอฟเฟคของบากุสก้าคือถ้าตั้งนอนครับมอนอีกฝั่งทุกตัวจะโดนจับนอนแล้วก็สั่งเอฟเฟคไม่ได้ครับเอฟเฟคมันจะโดนเนเกตครับแล้วก็ถ้ามันเป็นแอทแทคโพซิชันอยู่หรือว่าจับตั้งอยู่นะครับอีกฝั่งจะไม่สามารถทาร์เก็ตการ์ดไปนี้ได้ครับผมแล้วก็ในช่วง Standby Phase เราต้องถอด1 Material ตลอดนะครับถ้าเราไม่สามารถถอด Material ได้แล้วบากุสก้าก็จะโดนทำลายครับสามารถเอามายื้อเทิร์นได้ Time Thief Reducer ครับใบนี้ใบเก่งมากของเด็กนี้1ครั้งต่อเทิร์นครับในช่วง Standby Phase ครับขโมยท็อปเด็กคู่แข่งมายัดเป็นไส้ครับ Quick Effect ครับถอดไส้การ์ดไปนี้ได้มากสุด3 type ครับก็คือเวทกับดักมอนสเตอร์ซึ่งการถอดแบบนี้ครับเป็นการถอดที่ไม่ใช่การถอดแบบคอสครับเป็นการถอดแบบผลเพราะงั้นการถอดด้วยเอฟเฟคแบบผลของ Time Thief Reducer ทำให้การที่ถูกถอดออกไปในหลุมเอฟเฟคจะเกิดครับสามารถถอดโอเวอร์เลย์ที่เป็นมอนสเตอร์เทเลเมนต์ได้ก็จะสามารถสั่งฟิวชั่นต่อในหลุมได้ครับโดยเอฟเฟคก็คือถ้าถอดมอนสเตอร์ครับการ์ดเป็นที่จะโดนแบนนิชจนจบเทิร์นและเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่ถ้าถอดเวทได้จวนหนึ่งถ้าถอดกับดักได้แปะการ์ดที่ฝั่ง1ใบครับไปโปะท็อปเด็กแบบไม่เล็งเป้าครับซึ่งถ้าเราดวงดีขโมยการ์ดท็อปที่ฝั่งเป็นกับดักก็เรียกว่าสามารถเคลียร์บอร์ดได้ด้วยสุดครับผมถอด2กวาดทั้งสนามยกเว้นตัวมันเองครับแล้วก็เทคลับถ้าเกิดว่าการ์ดอื่นที่เราควบคุมครับถูกทำลายแบบแบตเทอร์หรือการ์ดเอฟเฟคครับสามารถเอาการ์ดหนึ่งใบจากมือเด็กเอ็กต้ามายัดเป็นโอเวอร์เลย์ได้ครับชามเมอร์ดินครับก็เนื่องจากเรามีเทพดินนะครับก็เลยลิงก์ชามเมอร์ดินครับชามเมอร์ดินก็เอฟเฟคคือชุบเอิร์ธมอนเตอร์หนึ่งตัวในหลุมอีกฝั่งครับชุบมาแล้วก็เทค2ก็คือถ้าเกิดว่าใบนี้นะครับถูกทำลายแบบแพทเทิร์นหรือว่าการ์ดเอฟเฟคขณะที่อยู่ในมอนเตอร์โซนครับก็สามารถเสิร์ชเออมอนเตอร์ที่มี 1,500 หรือต่ำกว่าเดฟครับซึ่งถ้าเราไปลองเสิร์ชดูนะครับ 1,500 หรือต่ำกว่าเดฟครับก็จะมีตัวของอะคิโดครับชาร์เมอร์มืดครับผมเหมือนกันต่างจากชาร์เมอร์ดินก็คือเมื่อกี้ชุบธาตุดินอันนี้ชุบธาตุมืดครับถ้าตายเสิร์ช 1,500 หรือต่ำกว่าเดฟก็ลองดูได้เลยครับที่เป็นธาตุมืดถ้าทุกคนสังเกตเมลุ 2,000 ไม่ได้ถ้าวันนี้เสิร์ชได้ครับไลโนฮาร์ด 2,001 ไม่ได้ครับเชื่อเล่นเสิร์ชได้ครับสไปเอลครับผมชุบ2ดาวครับก็แล้วก็ตัวที่ลิงก์มาร์เกอร์นี้ชี้อยู่ครับเรียกว่าช่องทะแยงซ้ายขวาจะไม่โดนเล็งเป้าสามารถเอาไปเล่นคู่กันกับเมรุ2ดาวได้ก็คือลิงก์มาก่อนแล้วก็เทิร์นหน้าเทิร์นอีกฝั่งครับชุบเมรุขึ้นมาเดโม3 Underworld Goddess of the Closest World ครับใบนี้เป็นใบเคลียร์บอร์ดที่ดีก็คือสมมุติว่ามันสามารถใช้มอนสเตอร์อีกฝั่งครับเป็นวัตถุดิบในการลิงก์ซัมมอนได้ครับผมโดยใช้มอนเตอร์ตั้งแต่4ตัวขึ้นไปครับคือเงื่อนไขการเชิญคือใช้มอนเราบนสนามเราครับแล้วก็ใช้มอนอีกฝั่งนะฮะมันเป็นคอนดิชันในการซัมมอนครับหมายความว่ามันสามารถแก้พวกอันเอฟเฟกต์ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของลิงก์6 Cyber Arrival หรือที่เด็กเรา
จอแล้วเคลียร์ยากก็จะเป็นพวกของ Era Max หรือแม้แต่ตัวของ Psychic Aim Punisher ครับก็คือจับรวบอีกฝั่งได้โดยใช้มอนเราเนี่ยครับ3ตัวแล้วก็ใช้มอนอีกฝั่ง1ตัวเนี่ยขึ้นได้ปุ๊บมันก็จะเป็น4มันจะเป็นลิงก์4ใช่มั้ยก็ต้องใช้ของเรา4ใช้อีกฝั่ง1ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีลิงก์2อยู่ก็ลิงก์2มอนเรา1เป็นลิงก์3มอนเราอีก1เป็นลิงก์4แล้วก็มอนอีกฝั่ง1ตัวเป็นลิงก์5พอดีก็จะเรียกได้ตัวนี้เมื่อเรียกมาครับก็ใบ้เอฟเฟคทั้งหมดของอีกฝั่งครับที่เป็นมอนสเตอร์แล้วก็ตัวนี้ครับ Unf โดย Activate Effect นะครับยกเว้นจะ Target คือใบประเภทเช่นไรเงคิไลนิ่งยิงอย่างเงี้ยไม่ตายแต่ถ้าใบเล็งเป้าไปเนี้ยคือโดนครับ1 counter turn ครับถ้าอีกฝั่งมีใช้งานการ์ดหรือ Effect ที่สเปย์มอนจากหลุมครับใบได้รอบหนึ่งโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับ Deck List ของตัวของ Tournament ครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ของเราหน่อยครับใครที่ต้องการเติมเกม Yu-Gi-Oh Master Duel นะครับเรือจีโร่บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจ 100% หากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook เรือจีโร่หรือทาง LINE @เรือจีโร่ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะ Level Up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Upไปพร้อมกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาเล่นไปพร้อมกันนะครับเริ่มหลังก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสครับถ้าเป็นเด็กนี้เล่นยังไงก็คือเด็กมันเก่งมากๆครับเอาจริงเริ่มก่อนเริ่มหลังไม่ค่อยซีครับถ้าเป็นเด็กนี้ความยืดหยุ่นมันสูงครับอ้าวโอเคเริ่มหลังแต่มีฮาร์ดวันนี้ส่วนมืออีกฝั่งเล่นเด็กโอ้ฟูวานเหรอฟูวานเปิด3เจอเวทฉับพันแบบนี้บอร์ดใหญ่ครับนอร์มอนโรบิน่าเชน1ต้องโดดวัดอยู่ดีครับผมไม่มีทางเลือกครับต้องโดดวัดอยู่ดีแต่เชียร์ไม่ได้อะไรกับฟูวานครับเฉยๆมากคือไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ได้อะไรเยอะครับก็ต้องมาเดเวลลอปบอร์ดแข่งกันเขาหยิบเวทฉับพันขึ้นไปบนมือเขามีสเตอร์นอร์มอนสตรีนอร์มอนอีเกนก่อนเสิร์ฟตัวใหญ่ใช่ไหมโอเคได้ครับคนละ5เพื่อนต้องการโม่ครับช็อตนี้ผมเก็บทั้ง2ใบกลับเลย เก็บทั้ง2ใบกลับเลยmove อ๋อเขาคอบายผมกดเทพดินหลบนะเพื่อให้ Aikido Effect ยัง resolve นะครับผมต้องการโม่ให้เธอนี้แล้วทำให้เขาเสีย resource เยอะและการทำลายได้อีกฝั่งบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีก็ได้ครับ move search คนนั้นมาจะแปะฟิลเล่นสตรีเขาจะแปะฟิลเล่นสตรีมา move หลุมเราแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่านกมันมีข้อจำกัดอยู่ครับเอ็มเป้นตั้งกันนะครับทุกคนเจอนกอ่ะไม่ต้องตั้งตีนะเดี๋ยวผมให้ดูข้อจำกัดนะเชน1สตรีข้อจำกัดของนกที่เริ่มเล่นก่อนน่ะมันคือ parity ของเธอนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เลยคนที่เป็นเจ้าของเธอจะได้สิทธิ์เชนก่อนเพราะงั้นถ้าเขานอร์มอนมา target ตัวอะไรในหลุมผมก็ตามอ่ะผมที่เป็นฝั่งตรงข้ามจะได้เชนทีหลังครับตรงนี้จะได้เปรียบเพราะว่าผลมันจะออกก่อนซึ่งเขารู้อยู่แล้วเขาก็เลยทำการ move Theodo แทนเพราะ Theodo ผมกด take ไปแล้วเทิร์นนี้แปลว่าคนนี้ก็เล่นเป็นอยู่ครับคนนี้เล่นเป็นอยู่เล่นเป็นอยู่คนนี้เขาจะเกี่ยวมาถ้าเราตั้งคาไลโดมาก็คือเขาก็จะยังไม่เล่นเขาก็จะวิ่งหนีไปแปะฟิลแทนเพราะงั้นตั้งลูลูคาร์ลอสไม่มีผลอะไรกับนกครับตัวที่ดีที่สุดก็คือคิดคาร์ลอสอยู่ดีแต่ว่าตั้งการไว้ครับเพราะว่าเทิร์นแรกตีไม่ได้อยู่แล้วครับทีนี้เทิร์นหน้าเราจะต้องเสิร์ชเอาของที่มันเป็นตัวบังคับเล่นขึ้นมาหน่อยนิดนึงเห็นไหมครับถ้าเราตั้งตีปุ๊บเทคเราก็จะกดไม่ติดนะครับเชน1จะเสิร์ชเชน2เก็บเพเรตี้เจ้าของเทิร์นครับเก็บทั้ง2ตัวขึ้นมาเลยเสิร์ชครับคิคาร์ลอสคิคาร์ลอสช็อตนี้เสิร์ชผมดูแป๊บเสิร์ชใบนี้แล้วกันยิ่งเสิร์ชใบนี้เจ็บมากเลยนะเอาจริงๆอ่ะ
เสิร์ชฮาร์ทบีทให้มันดูครับฮะทำอะไรไหมเสิร์ชฮาร์ทบีทให้ดูเลยอะใบยิงเว้ยกับดักนกครับกับดักนกกดได้แค่เมนเฟสครับผมโดนใบยิงก็เลเทสก็ยังเสิร์ชกับดักมาให้เห็นคอบายกับนกไม่ค่อยเก่งครับเฉยๆมากแต่ว่าคือเพลย์ก็ใช้ได้อยู่หุ้ยหมอไป2ใบเหรออืมก็ต้องวัดดวงเสียแล้วเนี่ยไม่ชอบวัดดวงเลยฮะไม่ชอบวัดดวงเท่าไหร่ตุ้ยเหล็กแต่ว่าใบหลังสำคัญกว่าใบที่หมอใบแรกถ้าให้เดานะซึ่งมันก็เป็นแค่การคาดเดาครับไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นเลยเจอนกไม่ได้แปะฟิลมาเขากดกับดักติดเราจะโดนทาวานิสฟรีกดเชียร์เล่นได้แปลว่าเพลย์นี้เล่นนอร์มอนได้ถ้าเพลย์นี้เล่นนอร์มอนได้โดยที่ไม่เอฟเฟกตีฟอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้แปะฟิลมาก็เสิร์ชเมรุจังขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาลากแล้วก็โม่11เนื่องจากว่าเรามีคอบายอยู่ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรครับตรงนี้แอคชั่นแรกเราแปะเวต่อเนื่องก่อนเผื่อเขาเล่นเลยถ้าไปเกียร์เรายิงกับดักไม่โดนเขาเล่นเลยก็เราเดโมนะครับอ่ะกดมาหนองน้ำครับเสิร์ชตั้งกันตลอดนะครับผมน่าจะยิงถูกใบต่อยิงไม่ถูกใบเมื่อกี้ก็แหกได้อยู่ดีครับไปลากเมรุจังลงครับเพลงนี้นอร์มอนได้เขาไม่ตั้งเวทฟิลครับเชน1โม5เชน2โม3เชน3โม3โม11ไปครับผมมันติดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันครึ่งกองเกินเกือบครึ่งกองหมายถึงว่าที่ยังเหลืออยู่นะครับเคลเบกเชลเล่นฮาร์ฟนิสโอเคเชน1ฟิวชั่นเชน2ฟิวชั่นเชน3โม5ต้องทำคาเลโดฮาร์ดครับลูลูไม่ได้เก่งอะไรมากจะบอกว่าลูลูไม่เก่งเลยกับนกก็ถูกครับทำดราโก้เซฟาเรียได้โดยการเก็บคีคาลอสกลับก็ดีครับงั้นทำดราโก้ยืนคู่ไว้นี่มาทำคนนี้ก่อนมาหนองน้ำในหลุมกับคนที่ไม่ได้เป็นวัตถุดิบตั้งการก่อนคนหนึ่งตั้งการกับคนหนึ่งเชียร์เรนคนนี้ที่เป็นวัตถุดิบให้ทำดราโก้มายืนโดยเก็บคีคาลอสกับอันนี้ตั้งตีได้เชนต่อครับผมเชนหนึ่งเตะคนละ5จวน1ใช้ใครใช้เชียร์เล่นกับฮาร์ฟนิดไปอิมเปอร์ใบคนนี้ใบคาเลโดคอลัมน์นี้ใบคาเลโดคอลัมน์นี้ดูแป๊บไรโน่ต้องขึ้นไหมเหรอเพลย์นี้ไม่ต้องขึ้นใบคาเลโดคอลัมน์นี้เมรุอยู่นี่2ใบคู่ครับต้องชื่อต่างสินะเสียดาโก้ฟรีเลยเหรอเนื่องจากว่าตัวนี้มันโดนใบ้นะครับโอเคผมมองว่ายังไงก็ต้องทำก่อนเพลย์ไม่นอร์มอนโม3ใช้ไปแล้วเหลือเมรุบนบอร์ดมีผลดีอะไรไม่เอ่ย
ามือไว้1เธอหน้าปัดเข้ากับปึ๊บๆๆๆๆเดฟิวชั่นต่ออยู่ดีในหลุมรอบ1แล้วก็ทำดาร์กเอาเทพดินปัดเอาดาร์กโก้กลับมาใหม่ได้ถ้างั้นก็ต้องใช้ฟิล1มือ2ต้องใช้ฟิล1มือ2เพราะว่ามันจะได้ยิง1ตัว2ครับตั้งกันเช่น1ฟิวชั่นดาโกกับคนหนึ่งกิโดเกลเบกกับแล้วก็ปัดกลับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีตัวเล่นเซนี้อยากให้ดูอยากให้ดูเอาเทพดินปัดตัวเองกลับครับเพื่อหาของเล่นต่อเวทฟิลยังไม่ออกเลยทำดาโก้มาใหม่ไม่งั้นก็ทำคีคาลอสก็ได้ครับคีคาลอสก็ดีในเกตโม5กับดักซุยเหล็กอยู่นี่2ใบเดี๋ยวค่อยเอาไม่ได้ไม่เป็นไรทำดาโก้แหละดีแล้วผมเช็คก่อนดาโก้ต้องใช้มอนฟิวชั่นไม่มีใช่ไหมงั้นทำคิคาลอสล่ะถูกแล้วดีกว่าเซเวทฟิลไปไม่นอร์มอนเลยว่ะยังไม่นอร์มอนเชียร์เล่นยังไม่โดดโอเคครับแต่ว่าเพลงนี้ก็ไม่น่าทำอะไรเยอะแล้วนะ เพราะว่าเล่นไปเยอะแล้วเล่นเคลเบกเล่นอากิโดไปแล้วนอร์มอนคนนี้มาก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมากนั้นหมอบไปก่อนปัดหลุมขึ้นมาชุบ2ดาวไม่ได้ทำอะไรคนนี้กันทาร์เก็ตอยู่แล้วครับอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันมันก็น่าเสียหายเยอะครับผมก็ต้องใบใครขี่คาร์ล็อกใบสไปเอลถ้าใบสไปเอลก็ชุบหลบเด็กเหลือ10ใบตัวฟิวชั่นทั้งนั้นในเด็กอ่ะเชน1เชน2เชน1เชน2ยังไม่ปัดไม่รีบไม่รีบโอเคใครขึ้นบ้างเหรอ1ฟิวชั่น2ฟิวชั่นพอตั้งลูลูจังตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยทำดราโก้เซฟาเรียครับไรโน่กลับบ้านแล้วกันบอดตันบอดเยอะเกินมันไม่น่าทำอะไรได้แบบฟิลโชว์ใครจ้าอีเกลนใช้คอบายใส่นก
ใช้คอบายใส่นกครับเนเกโตะถ้าให้เล่นต่อมันเสียสิทธิ์นอร์มอนแล้วก็ใบ้มันให้เล่นต่อจะยาวโดนใบ้เรียบร้อยครับหม่งแล้ว นกไม่ไหวจริงผมน่าจะปัดไอ้พวกกับดักอะกลับด้วยมันจะเสิร์ชได้ไม่ทำอะไรแล้วครับบิดตีเลยละกันบอดเต็มแล้ว เกียดทำแล้วครับไปฮึบโอเคสวยงามครับเมื่อกี้ลืมปัดกับดักเข้าไม่งั้นตอนคีย์คลอสเสิร์ฟมันต้องเอากับดักเข้ามันจะดีกว่าครับพี่ลืมเก็บกับดักใบหนึ่งที่จริงไอ้พวกเทพดินไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคครับตาแรกเจอนกตาสองเริ่มหลังเหมือนเดิมครับเฮ้ยเมื่อกี้เราได้เริ่มก่อนปะไม่เมื่อกี้เราเริ่มหลังเราเริ่มหลังโอเคได้อยู่ครับปกติธรรมดาทั่วไปเลยเซนวันเซนชัดดอบีดลงไปเซนชัดดอบีดคุ้งลงไปเริ่มก่อนมอบหนึ่งมอบหนึ่งเหรอถ้ามอบหนึ่งยาวนะอ๋อเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันทำไมหมอบก่อนนะทิ้งมาหนองน้ำเล่นมาเชน2ด้วยคนนี้ไม่มีเชนใบหมอบแรกไม่สำคัญใบหมอบ2ใบนี้สำคัญใบหมอบ2ใบนี้สำคัญเล่นเด็กเดียวกันแปลว่ากดอากิโดไม่ได้ส่วนครับกดอากิโดไม่ได้เล่นเด็กเดียวกันเกมคิปเปอร์แท็บแปลว่ามีสิทธิ์โดนเคลเบกนอร์มอลเชียร์ลาเมนไรโนฮาร์ดเขาได้จวนหนึ่งครับผมดูแป๊บนะไลโน่ไว้เล่นเทิร์นหน้าแล้วกันเขาได้จวนหนึ่งเดี๋ยวผมเล่นเทรดเขาไปครับไม่ใช่เทพดินปัดด้วยวะตะเกียบอยากให้คีคาร์ลอสเราอ่ะทิ้งเสิร์ฟเทพดินปัด2ตัวในหลุมแต่ว่าชื่อเดียวกันเทพดินปัด2ตัวในหลุมแต่ชื่อเดียวกันเสิร์ฟเคลเบกมาให้ดูเสิร์ชเคลเบกมาให้ดูไม่ทำอะไรครับเซฟแม็กซี่ครับคุณผู้ชมไม่ต้องเล่นเยอะตีมีเชนแค่เทพดินในหลุมครับไม่ต้องทำอะไรเยอะครับถ้าโดนแม็กซี่มอผ่านเลยเทิร์นหน้าได้ใน1โม่5กดเทคกระโดดฮาร์ปนี่ครับเล่นแค่นี้เลยบอสเซฟแม็กซี่ครับค่อยๆเล่นชิวๆไม่ต้องคิดเยอะ
ปึ๊บมือถือเคลเบก1อีกใบไม่รู้เพิ่งจั่วเคลเบกไม่มีเอฟเฟคทีฟอะไรตอนนี้ทิ้งไปอีก1แปลว่าอยากโม่คนละ5แปลว่าอยากเล่นมิลเลอร์แมทบังคับโม่สิเสิร์ชอากิโดครับแปลว่าเขาจะเล่นกับเราเล่นด้วยกันได้เล่นด้วยกันมามาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันขึ้นกี่เชน2เชนคนนี้เชน1ได้กับดัก1กับดัก2สความาท่าได้บีส3เชียร์เล่นเหรอ3เชียร์เล่น3เชียร์เล่นคนเดียวมีฮาร์ปนิสอยู่ปึ๊บ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 อะเชียร์เล่นคนเดียวเมรู้จังซึ่งก็จะโดนปัดนี่ไม่ช้าเมื่อบวก2อีกฝั่งอากิโดผมคิดก่อนมันเพิ่งกดไปคนเดียวยังไม่กดมีปัดหลุมชื่อเดียวมันเพิ่งกดฟิวชั่นไปชื่อเดียวถ้ามันกดฟิวชั่น2ชื่อผมจะกดเลยเพราะว่ามันก็เทรดกันไปแย่จริงปึ๊บผมเอาดูแป๊บเสิร์ชกับดับคนในหลุมมันเยอะจังเทพดินอีกตัวกับโอเคแล้วเท่านี้มันใช้ไปแล้วครับอย่าให้มันอยู่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโม่คนเดียวแหละเคลเบกดีคนนี้เจ็บอยู่แก้ไม่ได้ปล่อยก่อนไม่รีบเขามือบวก2คือกับดัก1กับอ๋อเขาเล่นแอเรียลโอเคเขาไม่เล่นบีสซุยเล็กซุยเล็กชนคนเปิดหลังชนะคิดแป๊บครับไงแอดเวนเทจแล้วก็นำอยู่มูฟไปก็เท่านั้นครับไม่มีอะไรเลยมูฟชัดดอบีทออกฮาร์ดบีทแล้วก็เวทฟิลไม่ทำอะไรไลโน่โม่2ดาวคิวคาร์ดทำมาบิสเวลเลอร์เอ็นเมนเอนเมนประกาศตอนดอร์เฟสประกาศเล่นดอร์เฟสถ้าคนนี้มือไม่รู้อินโฟเขาใบสุดท้ายไม่อยากให้เมย์รู้จัง
โหลดก่อนเลยครับข้อบายคือเขาสวิเล็ก Discord ไม่ได้เสิร์ชมีเทพดินปัดในหลุมยังไม่ทำอะไรแล้วกันผ่านไม่ทำอะไรครับทำอบิสเวเลอร์ได้นะแต่ผมว่ายังมีเทพดินปัดอยู่ยังชิวๆอยู่ครับเมตานอยส์เก็บหลุมแต่ว่าดิสเป็นคอร์สเลยไม่ได้เทคมือถืออากิโดมูโดราทิ้งอากิโดถ้าเราอยากเล่นหมดเชนแล้วหมดเชนแล้วเพื่อนรักปัดไปเดียวก็พอครับเอาจริงมือผมเสือกิโดอีกใบหนึ่งเหรออ่ะงั้นปัดคืนให้ใบหนึ่งเธอหน้าทำอบิสเวเลอร์แล้วเล่นเลยกำคอบายไว้ก่อนเพราะว่ายังไงตรงนี้เราก็นำแล้วครับมันนำนานแล้วแหละแต่เราต้องใจเย็นนะไอช็อตตะเกียคือถ้าเขากดคือเขาไม่ได้เล่นต่ออยู่แล้วเขากดเข้าเทิร์นไงกับดักมันเลยไม่ทันเอฟเฟกต์มันเกิดไม่ทันเชมันยังไม่รีโซฟมันรีโซฟไม่ทันต้องรอก่อนอย่าเอาให้ได้เนาะเมรู้จังเนี่ยเป็นไงล่ะเมรู้ไหมล่ะอยากได้อยากโดนเหลือเกินเมรู้จังฮะอยากจะได้อยากจะโดนโม่สองดาวนะครับไปเล่นเกมเล่นคนเดียวของเราดีกว่าชนะแล้วครับก็ทำท่าใหญ่เลยแล้วก็ตีตายครับโอเคครับต่อกันนะมาชิวๆเนาะวันนี้นะครับไม่มีอะไรเพราะว่าเด็กมันเล่นยากก็จริงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจหลักการโลจิกมันจะพอได้เริ่มหลังวันนี้เริ่มหลังหมดเลยปะอีตาแรกจำไม่ได้ครับอัดนานอยู่ไม่ได้อัดนานเพราะไอ้นี่นะคืออีกฝั่งกดยอมเยอะผมเลยไม่รู้จะอัดอะไรซอสโซใส่คนนี้ด้วยเหรออีกฝั่งเขาออกเยอะครับผมเลยไม่รู้จะอัดอะไรจริงๆโทษทีจั่ว3อ่ะไม่เป็นไรครับไม่เตะรอเธอหน้าบวกๆแล้วจั่ว3เลยพ่อต้องล่อของอะดิ 1,200 เจ็บหมอบหลัง2โอเคครับหมอบหลัง2
เวทฟิลไม่มีก็ได้เจอซอสโซเวทฟิลยอมโดนเนก็ได้ครับมือของเราครบแล้วบังคับมันนี้บังคับเนอยู่แล้วครับมันจะได้โดดฟรีฮึบเชน1ฟิวชั่นเชน2โมเด็กทำไรเปล่าไม่ทำโม่จวนหนึ่งซอสโซก็ต้องโดนเชนหนึ่งเชนสองจวนอิมเปอร์บ้ายคีคาร์ต่อโอเคได้ช่องกลางได้ฮีคาร์ลช่องกลางใช่ไหมเอ่ยสเปครับเมื่อกี้ใช้โอเคเสริมอุตระมาโม่5โม่3เมรู้ยังไม่ต้องโม่5โม่3วัตถุดิบโอเค1ฟิวชั่นกับ2ขึ้นขึ้นก็ได้3เสือกับดักเมลูคาไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากันกระดักเคาน์เตอร์ขึ้นเอามาเพลเราอุกบาทนะครับดูรูปเผื่อบางคนงงโทษทีลืมบอกทำดูรูปมาก่อนเพลเราอุกบาทเดี๋ยวโม่2ดาวลงครับทำคีย์คาร์ลอีกรอบนึงเห็นปะ เผื่อบางคนงงว่าทำไมเรียกตัวนี้มาก่อนเอามาทำเงี้ยครับเพลเราอุก้าโอเคครับโม่2ดาวอีกรอบหนึ่งเชน1ฟิวชั่นเชน2ขึ้นเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันเล่นไงต่อได้ฮึบใช้2คนนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลายคนจะงงเอาขึ้นมาทำไมกดเสิร์ฟแล้วโดนใบใช่ไหมครับอันนี้ตัวใหม่ยังไม่ใช้เทค2เทค2จิ้มตัวเองชุบ2ดาวในหลุมที่คาไว้ชุบมา1โม่5 2โม่3โอเคครับถ้าไม่มีอะไรก็โดดนี่ต่อทิ้งอากิโดไปทำจนกว่าจะมีอ่ะเพราะว่ามันยังเหลือ2ดาวที่ยังไม่ได้ฟิลครับฮาร์ดปิดเก็บแท็บอันนี้เสร็จกับดักเก็บกับดักเสร็จมอนสเตอร์
ยังไม่นอร์มอลอีกเหรอแต่ว่าคนนี้ใช้โม่ไปแล้วเนาะนี่ใช้เทคแล้วใช้เทคแล้วนะครับที่จริงมันก็เกือบตายแล้วนะจริงฮะกรรมฮาร์ฟนิดไปแล้วกันเล่นแล้วของมันบวกเธอหน้าค่อยชุบแล้วก็ว่ากันก็ได้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับคิดก่อนผมทำอะไรดีวะเนี่ยตี27,000อ๋อ1,400 1,400 500ไม่ตายอยู่ดีอ่ะเผลอหมอบไปแล้วลืมโทษทีครับอัดนานนิดนึงไม่ได้แพ้เยอะนะอีกฝั่งกดออกเผลอหมอบในเมน1ไปแล้วโดนแน่อีเวลลี่แมทโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันโอเคครับทุกคนมาสักตาหนึ่งแล้วกันเริ่มก่อนบ้างนะครับโอ้60ไปเหรอได้ป่ะ Foolish Burial 60ไปไม่ค่อยอยากโมให้เลยที่จริงช็อตนี้ก็อยากได้ไรโน่เลยเอาไรโน่ดีกว่าครับอยากได้โม่สองรอบส่งลงหนึ่งโม่ยังไม่ฟิวชั่นต้องอย่างนั้นสิเพื่อนกำลังรออยู่เลยผมจะเอาไรโน่มาเพราะว่าผมต้องการอยากได้อบิสเวลเลอร์นะครับเพราะงั้นผมก็เลยเล่นอย่างนี้ผมคาไรโน่ไว้ก่อนผมจะได้อบิสเวลเลอร์เดี๋ยวเอามูโดล่าครับเพราะว่าไรโน่ที่มันสเปรย์มาจากหลุมมันจะโดนออกนอกเกมเนาะก็สเปรย์ไปครับแล้วก็ทำอบิสเลเวลเลอร์แล้วก็กดอันนี้โม่8ก็ชนะแล้วนะเนี่ยประมาณนี้ครับ